โดดขึ้นไปแล้วเอือฉันยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเอาจริงป่ะสำนักงานตอนนี้เราเละมากแล้วตั้งแต่มีพนักงานอีเกียพวกนี้เนี่ยฉันว่าถ้าเราสร้างเสร็จเมื่อไหร่เราต้องรีบสร้างกรงขังมันเลยนะเนี่ยไอ้พวกนี้มันร้ายมากเดี๋ยวก่อนแล้วพนักงานที่อยู่ข้างในเราจะออกไปยังไงอ่ะเราต้องถล่มบ้านเราแล้วล่ะตอนนี้มันคงไม่มีอะไรทำให้ดีกว่านี้ฮะอะไรเลิกออกมาก็ที่เหอไห้อ่ะเป็นอีกสีนึงนี่ต่อไปให้เรียกว่าชาโม่ไห่ทองคำนี่ก็คือโต๊ะสำหรับการทำห้องกล้องวงจรปิดพวกนายทำผนังขึงเลยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเราจะนอนในห้องวงจรปิดกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มไปทำเป็นกรงขังแล้วนะเรามีทีวีอันนึงอันใหญ่เป็นจอโค้งมาด้วยโอ้ทีวีจอโค้งสุดยอดครับนี่ไงนี่ไงเนี่ยมันเท่มากเราทำโต๊ะให้เป็นรูปตัวยูโค้งแบบนี้นะคะจอแรกที่วางเนี่ยจะเป็นจอเล็กๆก่อนแล้วก็พี่กิจหาจอโค้งมาให้แบบสุดยอดเลยจอโค้งตรงนี้เราจะติดไว้ฝั่งนี้โอ้ว้าวนี่ตรงนี้มีอีก2จอไหนๆๆโอเคเยี่ยมยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะเพราะว่าเราเนี่ยจะติดให้แบบเหมือนเป็นโปรเฟสชั่นอลเลยอ่ะอันนี้จะวางอย่างงี้ไงเห็นมั้ยมีหลายๆจอเราจะได้แบบติดต่อโลกภายนอกได้นี่ติดต่อทั้งทวีปเอเชียเมกาเอามันได้ขึ้นเอามันได้ขึ้นเดี๋ยวฉันลองดูรอบข้างก่อนมีพนักงานอีเกียมาแหย่มแถวนี้ปะเนี่ยเฮ้ยขึ้นยังไงอ่ะเอ้าพี่โมตกเหรอเอามันได้ออกแล้วไม่ต้องขึ้นข้างล่างเลยเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะพี่โมต้องอยู่ข้างล่างตลอดไปโยนไฟขึ้นมาโยนไฟขึ้นมาก็พอพี่โมไม่ต้องหรอกเอาแต่ของมีประโยชน์ขึ้นมาพอในออฟฟิศยังมีพนักงานมาอุ้ยเออฉันเห็นในบ้านมีเสื้อพนักงานอีเกียอยู่โอ้ยนี่มันไม่คิดจะไปไหนเลยเหรอสงสัยมันชอบกินสปาเกตตี้นะตอนนั้นมีสปาเกตตี้อยู่ด้วยอะเราขังมันไว้ตรงนั้นได้ป่ะทุกคนช่วยกันทำกำแพงกันต่อเร็วเออฝั่งนี้โอเคเรียบเนียนดีแต่ฉันต้องการให้มันสูงกว่านี้อีกหน่อยนะประมาณ2ชั้นแล้วเดี๋ยวเราจะได้ต่อเป็นผนังด้านบนด้วยอะอันนี้สำนักงานของเราจะได้เสร็จสิ้นเย้หูยเช้าพอดีเลยนี่บ้านของเราใกล้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยนี่ผู้กำกับใช้แรงงานเยอะมากเลยอ่ะทำงานยันเช้ายังไม่ได้พักเลยโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พักตอนกลางคืนไงเดี๋ยวไปให้ไปพักกับพนักงานไอเกียและตอนนี้พวกเราจะเปิดพิธีกรรมพิธีกรรมอะไรวะพิธีการทางการทำกล้องวงจรปิดนี่ฉันมีคีย์บอร์ดด้วยอ่ะจึ๊บคีย์บอร์ดเอาใช้ลูกสนุกมาแล้วพวกนายล่ะขนอะไรมาบ้างมอนิเตอร์ระวังมอนิเตอร์2อันครูวางเลยโอ้ยอย่างเท่เลยอ่ะพี่ไม้นายเอาของที่มีประโยชน์มามากเลยมั้งนั่นน่ะแก้เหงา ได้เหรอได้ด้วยทำงานเหนื่อยก็จับตุ๊กตาเออนี่มีจอยมอนิเตอร์3จอที่เหลือก็แค่เอาไฟไปตกแต่งเพิ่มจริงๆแล้วมันก็สว่างจนถึงชาติหน้าแล้วนะเดี๋ยวนะแล้วเราทำไอ้ที่ดูมอนิเตอร์อย่างเงี้ยไม่มีเก้าอี้หรอยืนดูงี้เออเนาะฉันลืมไปเลยอ่ะเก้าอี้ก็ไม่มีเดี๋ยวฉันรอไปหาเก้าอี้ก่อนเอาเก้าอี้แบบที่แบบเท่ๆนี่ไงพี่กิจทำทางออกให้อยู่เก้าอี้เท่ๆสำหรับการนอนดูกล้องวงจรปิดต้องเป็นเก้าอี้ที่สบายๆอ่ะเฮ้ยฉันอยากได้เก้าอี้นุ่มมาเอานี่ดีกว่าเก้าอี้สีฟ้าอ่ะจุ๊บแจงฟังหน่อยเอาไปใส่ให้หน่อยอึ๊บมามาแล้วก็ทีเหลือได้มั้ยได้ๆๆเอาไปหลายๆอันเลยเพราะว่าพวกเราจะนอนดูกล้องวงจรปิดพร้อมกันระวังอะไรก็อีกดูเน็ตฟลิกคนเดียวนะคนไหนดูกล้องวงจรปิดแต่ละกันไม่ฉันจะดู Netflix ด้วยและฉันจะดูการ์ตูนด้วยผมจะดู YouTube ช่องอะไรครับช่องสุมณีวีวีไอ้โปรโมทให้ปากเฉยเนี่ยๆๆเก้าอี้พี่ชาโม่ดูโปรเฟสชั่นนอลกว่าถ้าพวกนายทำอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ฉันเอามามันก็คงไม่มีค่าแล้วสินะลาก่อนไม่ทุกอย่างโอเคเท่ากับว่าสำนักงานแล้วก็ที่ส่งสัญญาณของเราเนี่ยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะไปสร้างกรงขังนักโทษกัน
เราจะหาพื้นที่ที่เหมาะเหม็งก่อนหน้านี้เนี่ยฉันบอกว่าแถวแถวห้องนอนตรงนี้เนี่ยพอได้อยู่นะแล้วก็ฝั่งนี้ทุกคนมาดูดิมันมีเสาคานว้ายเฮ้ยมันมีเสาคานอยู่ไม่ดูแล้วได้ไหมมืดตื้อเลยกลับบ้านเข้าเข้าบ้าน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 และข้างในนี่คือยังมีพนักงานทำงานอยู่นะเนี่ยนี่โอทีเหรอครับคุณพนักงานเฮ้ยฉันยังไม่ได้ออกจากที่นี่เลยดีกว่ามันออกไม่ได้มันติดหนืบมาพี่ครึ่งตัวอยู่ข้างหน้ามันยังมีอยู่อีกไอ้ครึ่งตัวโอ้ยโอ้ยไม่ไปขึ้นไปข้างบนแล้วด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจุ๊บแจ๊คข้างในปลอดภัยที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่มันไม่เห็นหรอกเราเอากระถางต้นไม้บ้างอยู่พี่ผมมันเข้ามามันเข้ามาแล้วก็ออกไปสิโอ้ยมันเข้ามาโอ้ยเพราะว่าจะส่งเสียงดังมันไปไหนแล้วไอ้จุ๊บแจ๊คโอ้ยเต็มรองเท้าเต็มเลยพนักงานบอกอยากใส่คอนเวิร์ตมาเตะหน้าจุ๊บแจ๊คไว้มันตามไปแล้วตัวเล็กมันตามไปแล้วมันไม่ได้ตามไปไหนมันอยู่นี่นี่แหละผักไอ้ตัวเล็กโอ้โหขามีแต่ขาก็กระเด็นได้เฮ้ยพี่โมเราลองล่อมันออกมาแม่ฉันว่าตัวเล็กน่าจะออกมาได้อยู่นะเราจะยัดลงไหได้เหรอมันไม่ใช่แม่นาคนะพี่โมหมอผีหมอผีประจำกลุ่มปะต้องจัดการมันเฮ้ยโอ้โหมันจะเข้าหายมันเข้าหายพี่โมออกไปพี่โมออกไปมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยทำไมมันกลับมาหาฉันอ่ะมันกลับมาหาฉันพี่ไม้ถอยเดี๋ยวพี่โมกำลังทำพิธีการอยู่อู้ว่ะเอาพี่ไม้เข้าหายแทนว่าไงหลังอุ้ยอย่างเยอะเลยทำไมชีวิตเราต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยฉันบอกเลยนะว่าในค่ำคืนนี้ไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นเฮ้ยแต่นี่จุ๊บแจ๊คดูอะไรอ่ะมีจอสีฟ้าเฮ้ยเหมาะจะทำเป็นกองขังเรามากเลยอ่ะใช่เป็นแบบว่าประวัตินักโทษประจำคุกอ่ะพวกเราไปคนละอันดีกว่าโอเคนี่มาละอุ้ยของดีนะเนี่ยเป็นการตายที่คุ้มค่าจริงมันไฮเทคมากลูกนี้แป้งตายไปบ่อยก็ดีตายบ่อยแล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นมาฉันตายไป10ตัวแล้วเนี่ยเอาล่ะฉันเริ่มคิดแผนการทำกรงขังได้แล้วทุกคนเชื่อว่าเราจะสามารถขังพนักงานอีเกีย10กว่าตัวที่อยู่ตรงนั้นได้แน่นอนทุกคนเตรียมตัวกันให้พร้อมเช้านี้เราจะเริ่มการปฏิบัติการฆ่าอีเกียขังคุกจับเป็นล้านปีนี่คือปฏิบัติการของเราชื่อมันอาจจะยาวไปหน่อยขอชื่อปฏิบัติการอีกทีขังอีเกียที่คุกร้างไม่ใช่แล้วสั้นจังมันไม่เหมือนเดิมอ่ะพี่แป้งว่าไงแช่นี้เปล่าไหนเออใช่เอาแบบพวกนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอาวางไว้สำหรับทางเข้านะกรงนี้เนี่ยจะบรรจุพนักงานอีเกียได้ทั้งหมด2ข้างด้วยกันเป็น2กรงใหญ่เลยแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นพนักงานที่ตัวล่ำๆหน่อยฉันจะเอาไว้สักประมาณสัก3กรงประมาณนี้นี่ทุกคนดูนะฉันจะเริ่มการทำคุกแล้วคุกจะมีซี่แบบนี้ปึ๊บว้าวคุกสวยมากเดี๋ยวโยนไฟไปให้เออปิ้วไฟเดี๋ยวเธอตกใจตอนแรกเธอนึกว่ามีคนโยนระเบิดใส่โยนไปนี่เลยโอ้คุกนี้ดูสบายนะคะเอาลองเข้าไปไหมคะพนักงานลองเข้าไปไหมต้องผักมันต้องผักมันเราผักมันไม่ได้ผักตอนเช้าไม่ได้ผักได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นน่ะนี่ทุกคนกรงนี้เนี่ยฉันจะทำให้เป็นกรงซี่เล็กกว่าเดิมนะคือพนักงานจะอยู่อย่างแออัดเลยอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยอย่างนี้เขาก็เย็นตายเลยดิทำไมอ่ะแออัดอ่ะหนาวเลยอุ้ยนี่ตอนนี้คุกยังใช้ไม่ได้เราเข้าไปอยู่ในคุกกันดีกว่าเราเข้าไปอยู่ในคุกดีกว่าไปมีคนมาเข้าทุกคนเข้าไปอยู่ในคุกแล้วไหนอ่ะคุกไหนถ้าเข้ามาแล้วโอ้ยนี่คุกชั้นมันมีรูนะมันรอดจริงเหรอรอดสิเข้ายังไงตารางของเราเนี่ยมันโอเคเราสร้างคุกมามันโอ้ยอะไรทุกแจงเออมีไปเห็นไม่ได้มันล่ะโอ้ยพนักงานเข้ามาไม่ได้วู้ฮู้สรุปลองสร้างคุกขังตัวเองหรือขังพนักงานขังตัวเองก่อนละกันในคืนนี้ฉันว่าพนักงานน่าจะไม่ได้อยู่อ่ะงั้นในค่ำคืนนี้เราอยู่ในที่ที่แสนจะปลอดภัยในคุกของพวกเราเองเอาอาหารทุกคนมารวมกันเอาล่ะการพวกเรามาฉลองกันดีกว่าเราจะฉลองด้วย
เบอร์เกอร์ขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ดีของพวกเราอิตาลีกิบาสอร่อยโอ้ยนี่พวกเราปลอดภัยจริงๆนะเนี่ยฉันไม่ได้ยินเสียงพนักงานอีเกียแล้วอะใช่ไหนผมออกไปดูแป๊บนึงพี่โมแถวๆนั้นมีหรือเปล่าเงียบจริงเงียบจริงเนี่ยนี่พี่พี่เข้ามา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 โอ้ยเข้ามา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 ว้ายอยากเข้ามาด้วยเปล่าครับอยากเข้ามาด้วยเปล่าครับถ้าอยากเข้ามาก็ลองปีนเข้ามาดิครับแต่ขอโทษนะครับผมเอากระจกกับบังไปแล้วครับเฮ้ยหมอกและแล้วก็มาถึงวันหมอกสักทีทุกคนทำตามที่เราได้ตกลงกันไว้นะเราจะเริ่มการล่อแล้วก็ปิดคุกด้วยใครล่อเราเข้ามาเนี่ยอุ้ยข้างในข้างในมีตัวหนึ่งแล้วนี่วะโอ้ยพี่กิดพี่กิดพี่กิดเดินเข้าไปพี่กิดเดินเข้าไปเข้ามาเข้าไปโอ้โหเราคือคนแรกเหรอคนแรกเลยคนแรกเลยเดี๋ยวเอานี่ยันไว้ก่อนในในปิดรูยันไว้ก่อนอึ๊บในต้องปิดรูโอเคเราจะตายแล้วในต้องปิดรูล้างก่อนพี่กิดโอเคพนักงานตัวแรกถูกปิดเรียบร้อยแล้วไหนมีพนักงานตัวอื่นอีกไหมแถวนี้หาก่อนนะแต่พนักงานตัวแรกมันมีชื่อไหมตัวนี้ชื่อไม่เอาพรชัยนะเชนกำลังจะพูดเลยเอาล่ะฉันตั้งชื่อพนักงานคนแรกแล้วอันนี้มีระเบียนประวัติพร้อมชื่อว่าสมใจสมใจพนักงานสมใจมาแล้วพร้อมกับสาคาดหวังชื่อปิดไว้ด้วยคาดหวังเยอะเนี่ยไม่ต้องคาดหวังมากหรอกหมายชอบคาดหวังชื่อจากฉันน่ะฉันก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเหมือนกันน่ะโหเฮ้ยผมกำลังล่ามันมาคุกแล้วผมก็จะพามันเข้าห้องเพนกวินน้อยเฮ้ยมันติดหัวมันติดทุกคนโอเคโอเคถึงเวลาลากถึงเวลาลากมานี่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 เร็วเร็วเร็วเข้าตามเข้าไปเออปิดโอ้ยพนักงานตัวบานพนักงานตัวบานมาคืออะไรพนักงานตัวบานมันตัวมันบานอะไม่มันกำลังออกมามันกำลังออกมาสวยแล้วพี่ไม้เดินเข้าไปหน่อยไหนหรือเดินเข้าไปในคุกหน่อยล่อมันล่อมันให้มันตามให้มันตามรู้มันตามแล้วมันตามแล้วแบบนั้นแหละโอ้เจ็บลากอดพี่ไม้โอ้เจ็บออกทางซี่ขวาซี่ขวาทะแยงมุมข้างโอ้เจ็บโอ้เจ็บปึ๊บโอเคออกมาได้ไงวะเนี่ยงงไปมันมืดแล้วคืนหมอกหมดแล้วอ่ะเนี่ยแจ้งช่วยทำไงอ่ะจุ๊บแจ้งแจ้งออกไปไม่ได้อย่าว่าแต่จุ๊บแจ้งออกไปไม่ได้เลยฉันโดนเหยียบหัวอยู่ไอ้นี่นี่นะมีไอ้ตัวจิ๋วด้วยเอ้ยพักมันพักมันออกไปไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วต้องเข้าไปฉันไม่รู้หลบในสำนักงานของเราก่อนโอ้ยอะไรอะไรอุ้ยเข้าไหนช่วยกันผักช่วยผักแล้วผักอุ้ยมันหลายตัวใครก็ได้นี่ไอ้ตัวนี้โหดไอ้ตัวนี้โหดผักเลยฉันจะเปิดประตูกองนะอุ้ยได้จริงก็เปิดดิได้จริงก็เปิดดิไอ้ตัวจิ๋วมันท้าทายฉันเฮ้ยด้วยตัวแกด้วยแกออกไปตีได้ตายเลยโอ้ยพี่บอเอือจะกระตายเหมือนกันโอ้โหมันเยอะเกินไปโอ้ยเยอะมากนี่เราจับได้เกือบทุกกรงแล้วนะเนี่ยอ้าวโอ้ยเช้าพอดีเกือบตายนี่โอ้ยไหนมาดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างสำหรับการจับพนักงานอีเกียในครั้งนี้นี่ก็จะมีคุกนี้นะครับผมคุกนี้ชื่อว่าลุงฟูฟ่องจะอยู่ในห้องนี้ต่อไปนี่ชื่อว่าเจ๊สมอนหน่อยชื่ออะไรวะนั่นอ่ะหน่อยสมอนหน่อยเราจะบอกว่าเมื่อกี้เราจับตัวเด็กได้แต่ว่าเราหันหลังแป๊บเดียวหันมาปุ๊บมันปีนออกตรงนี้ออกอ่ะมันปีนรูนี้ออกมันไม่มั่นคงเกินไปหรอเอ้ยจริงๆตัวเด็กมันอยู่ตรงนี้ป่ะตัวเด็กอ่ะฉันจำได้มาไหนๆเราก็ทำคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลว่าเราควรจะมีป้อมปราการจะได้ดูสังเกตการได้ไงเฮ้ยอุ้ยเจ็บที่ฝังเฮ้ยฉันขึ้นมาถึงยอดแล้วอะเป็นไงบ้างอะจึ๊บมองเห็นไหมโอ้เฮ้ยมองเห็นชัดเลยทั่วเลยเนี่ยดีประมาณชั้นเท่านี้โอเคอยู่โอเคโอ้สูงมากนายรู้ป่ะว่าฉันคิดถึงอะไรอะไรหรอกระโดดน้ำอะเฮ้ยแต่ถ้าเรากระโดดลงไปนี่เราตายนะไหนลองดิยังไม่ตายเราโดดมาแล้วนายแต่นายลองดูนะจริงหรอไหนเราลองโดดสิไม่ตายจริงไม่ตายโอ้ยอุ้ยขาหักโอ้ยฉันขานายหลุดจากเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยฉันเกือบตายเลยจริงหรอเออขานายหลุดไปแล้วน่ากลัวเดี๋ยวไอพิซซ่าที่แปะไว้อยู่นี่คืออะไรอ่ะขอเอ็นพิซซ่าไงขอเอ็นพิซซ่าไง
วางกระจกแบบนี้เลยจุ๊บแจงสวยเปล่าสวยหมายถึงกระจกอ่ะสวยเปล่ากระจกสวยมากถ้าเกิดว่าเราทำเป็นพื้นเล็กๆอ่ะแบบแผ่นเดียวได้ปะเออลองดูเป็นแผ่นเดียวไหมใจร้ายคุณดึงใครเรียนอยู่ขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจแล้วบอกว่ามันน่าอยู่มากเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าปลอดภัยด้วยใช่มันปลอดภัยมากเลยจุ๊บแจงเราเห็นไรดึงออกบ้าคิดมากหรือเปล่าช่วยมาแล้วมาแล้วขึ้นมาตัวนี้เป็นรูดักอีเกียอีกอันนึงนั่นมันพนักงานอีเกียถือไฟนี่พนักงานอีเกียชังโม่ถือไฟเป็นรูเลยเป็นรูย้ายมันขึ้นมาพี่โม่ไม่ต้องขึ้นมาหรอกรอพนักงานอีเกียอยู่ด้านล่างโอ้โหเลือดเหลือ20ไม่ทันรอก่อนเฮ้เรามาดูได้ตอนนี้ดูรอบๆเลยมีพนักงานอีเกียคนไหนพยายามจะมาเอ้ยนี่ๆๆๆๆไอ้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 ไอ
มันเนี่ยคล้ายๆกับคนจริงๆเลยยังไงล่ะเฮ้ยมาไงวะเนี่ยฉันจะขึ้นไปด้านบนแล้วจากนั้นเอาโอ๊ยตัวใหญ่มาข้างบนตาย